ครับวันนี้ทีมงานจากเรียบร้อยนะครับผมนัทณัฐพลนะครับมีโอกาสมาได้รีวิวนะครับรถ2รุ่นจากมอเตอร์โพลิสนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์มาที่สนามในวันนี้นะครับวันนี้มีรุ่นนินจา650นะครับโมเดลใหม่ปี2017ครับแล้วก็วันนี้เป็นรุ่น650นะครับโมเดลใหม่เหมือนกันนะครับผม2017นะครับภายนอกนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือเปลี่ยนโฉมจากเดิมไปเลยนะครับหน้าตาเปลี่ยนนะครับชื่อรุ่นนะครับจาก ER6N นะครับเป็น Z650 นะครับตัวแชสซีนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเฟรมถักเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนรูปทรงนะครับเครื่องยนต์นะครับสมูทขึ้นโดยรวมทำให้น้ำหนักตัวรถเนี่ยลดลงไปหลายสิบกิโลกันนะครับตอนขับขี่นี่จะสัมผัสได้นะครับถึงความเบานะครับทำให้คอนโทรลง่ายกว่าเดิมนะครับตัวนินจา650นะครับเหมือนงานนะครับลดน้ำหนักกว่าเดิมเปลี่ยนแบริ่งใหม่นะครับหน้าตาโฉมเฉี่ยวนะครับท้ายจะใช้สิบประมาณนี้โอเคสิ่งหนึ่งนะครับที่ประทับใจก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่น่าจะเซตติ้งแมปมาใหม่นะครับทำให้ขี่คุมพลังได้ง่ายนะครับทอร์กมาตั้งแต่ช่วงต้นนะครับปัญหาของตัวเก่านะครับที่รู้สึกว่าในช่วงแรกๆเวลาที่เปิดคันเร่งเนี่ยกำลังมันยังไม่มาทันทีนะครับมันอาจจะไม่สมูทเท่าไหร่แต่ตัวนี้แก้ปัญหาของตัวเก่าได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องช่วงล่างนะครับก็คือช่วงอัพหน้าหลังนะครับแล้วก็ยางที่เซตมาค่อนข้างลงตัวกว่าเดิมนะครับยางให้มาสเปคกระเป๋าค่อนข้างนิ่มมากนะครับวันนี้จากที่ลองขี่สนามดูนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าขี่ระดับฝึกซ้อมนะครับหรือขี่สนามเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยางนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปของนินจา650นะครับเริ่มที่เรือนไม้ก่อนเลยนะครับเรือนไม้นะครับเปลี่ยนโฉมนะครับที่ถูกใจนะครับคือมีไฟบอกเกียร์นะครับในรุ่นนี้พวกค่าสิ้นเปลืองต่างๆนะครับระยะทิปก็มีเหมือนเดิมนะครับหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นลักษณะเหมือนแบ็คไลท์ให้ดูสวยงามขึ้นนะครับทดลองนะครับดูง่ายไฟสัญญาณต่างๆดูง่ายหมดนะครับลงมาที่ในส่วนของแฮนด์นะครับแฮนด์จะไม่ใช่แฮนด์บาร์แบบเดิมแล้วนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนแฮนด์จับโช๊คนะครับออกไปทางแฮนด์ปีกนกนะครับทำให้การขับขี่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับสำหรับของแต่งถ้าใครซื้อไปก็น่าจะหาปรับเปลี่ยนได้ง่ายนะครับในองศาแฮนด์กับความสูงต่ำของแฮนด์โอเคถังน้ำมันนะครับขนาด17ลิตรนะครับวิ่งได้เหลือๆเลย200กว่ากิโลนะครับถึงจะหมดถังเพราะว่าตัวนี้ก็ทำมาให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นอยู่แล้วนะครับยิ่งตัวใหม่ประหยัดโอเคในส่วนของเบาะนะครับเบาะแยก2ชิ้นนะครับคนขี่กับคนซ้อนนะครับระดับแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับทำให้ฟีลลิ่งดูสปอร์ต1นะครับ2เวลาซ้อนนะครับก็ทำให้คนซ้อนเนี่ยไม่มาไหลมาถึงคนขี่มากเกินไปนะครับหน้าตานะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับเหมือน ZX10 เลยนะครับขาดแรมแอร์ไปอย่างเดียวนะครับน่าจะเอาไปแต่งกันได้อย่างสวยงามนะครับโอเคมาส่วนของเบรกนะครับตอนนี้จะให้มันเป็นนิสซินนะครับหน้าหลังประสิทธิภาพการเบรกแน่นอนเอาอยู่นะครับมี ABS ทั้งหน้าและหลังนะครับขนาดวงล้อนะครับ120-160เท่าเดิมนะครับแต่ตัวยางที่ให้มานะครับเป็น Dunlop Sport Max นะครับที่มีคอมเพลค่อนข้างนิ่มนะครับถ้าจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับถ้าเอามาใช้งานทั่วไปหรือขี่สนามบ้างบางครั้งนะครับมั่นใจว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับที่เราเห็นกันนะครับหน้าตานะครับจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ Power Twin 2สูบเหมือนเดิมนะครับแต่ทางคาวาซากินะครับได้ปรับเปลี่ยนภายในใหม่นะครับทำให้เครื่องยนต์ขี่ได้สมูทขึ้นนะครับแต่งม้านะครับอาจจะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับแต่กำลังเครื่องยนต์ที่ส่งออกมานะครับให้แรงท้อในช่วงต้นได้ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับที่สำคัญคือให้มาเป็นซิลิโคนคัทนะครับด้วยลดการล้อล็อกนะครับขณะที่เราลงเกียร์หนักนะครับชกหลังนะครับเห็นเลยตัวเก่านะครับชกหลังจะวางเชื้องไปทางด้านข้างนะครับนี่จะเป็นฝั่งกลางแล้วครับเป็นลักษณะของโชคยูนิแท็กที่มีกระเดื่องทดแทนนะครับสำคัญคือสามารถปรับระดับความสูงต่ำของท้ายรถได้นะครับโดยเปลี่ยนรูยึดน็อตนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับใครที่คิดว่าตัวรถท้ายไม่โด่งนะครับสามารถปรับตั้งได้เลยนะครับในส่วนของโชคหน้านะครับก็ให้มาในรูปแบบคล้ายๆตัวเดิมนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งที่ขี่เนี่ย
ค่อนข้างเอาอยู่มากกว่าเดิมนะครับชิวหน้านะครับปรับตั้งได้แต่ว่าต้องถอดน็อต2ตัวนะครับเพื่อสามารถปรับตั้งความสูงต่ำตามที่เราชอบได้ที่ประทับใจก็คือเป็นเรื่องคันเร่งนะครับกับทอร์กในช่วงต้นที่มาเร็วมากนะครับเอนจินเบรกถ้าในเกียร์2เกียร์3ก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับกำลังขี่สนุกเบรกนะครับถือว่าเอาอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเลียเทเบรกเบาๆนะครับหรือกดเบรกหนักๆนะครับให้ฟีลลิ่งค่อนข้างดีนะครับไม่มีอาการไหลให้เห็นนะครับค่อนข้างเบรกได้ดังใจนะครับโดยรวมผมประทับใจนะครับเพราะว่ารถเป็นรถที่เลี้ยวง่ายมากนะครับแล้วก็เลี้ยวค่อนข้างคมบางทีเลี้ยวรู้สึกว่ามันเลี้ยวเกินหรือซ้ำนะครับเลี้ยวแคบมากโอเคครับก็มาในกันไปนะครับ650นะครับตัวแซ่โถสุดของเราดัลลี่ที่เปลี่ยนไปแปลงมาจากเดิมนะครับแน่นอนเลยภาพรวมนะครับเปลี่ยนหน้าตานะครับใบหน้าเปลี่ยนตัวเดิมนะครับขอบเขียวขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นกว่าที่นำเสนอนะครับก็คงเป็นส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับสังเกตนะครับตัวไฟบอกวัดรอบนะครับจะได้รับอิทธิพลมาจากตัวไส้10นะครับที่จะมีเข็มเป็นดิจิตอลกวาดขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัววัดรอบตัวนี้นะครับสามารถเซตติ้งรูปแบบมันนะครับให้ปรับเปลี่ยนได้นะครับเพื่อความสวยงามมีไฟบอกเกียร์นะครับเหมือนกับตัวนินจา650เหมือนกันนะครับไฟชิปไลท์มีนะครับสัญญาณต่างๆนะครับวางในจุดที่ดูง่ายนะครับสามารถเซตติ้งได้ด้วย2ปุ่มตัวนี้นะครับในส่วนของถังน้ำมันนะครับสังเกตจะออกแบบเหมือนกันนะครับกับตัวนินจา650นะครับตัวด้านข้างถังนะครับเวลาที่ขี่จริงนะครับเรารู้สึกว่ามันกริปถังได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้คอนโทรลตัวรถได้ดีกว่านะครับในส่วนของระบบช่วงล่างนะครับล้อยางเหมือนตัวนินจา650เช่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันแต่ว่าด้วยทรงเนกเก็ตไบค์นะที่ไม่มีสไตลิ่งครอบคือทำให้ระบายความร้อนได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็ทำให้คอนดูคล่องตัวมากกว่านะครับสำหรับที่ใช้ในมือนะครับแล้วก็ด้วยแฮนด์นะครับที่เป็นสี่บาร์นะครับยกสูงขึ้นมาเวลาที่ขับขี่นะครับหรือนั่งใช้งานในเมืองจะรู้สึกว่ามันคล่องตัวกว่ารถที่ออกเป็นสปอร์ตช่วงล่างนะครับโช๊คอัพเหมือนตัวนินจา650คือเป็นโช๊คที่มีกระเดื่องทดแรงนะครับสามารถเซตซิ่งความสูงของตัวท้ายรถได้โดยการขยับน็อต
ครับสำหรับแท็บ650นะครับก็ทีนะครับตัวจาก650ที่แตกต่างมันเป็นตัวฟอสนะครับที่ที่1ที่2น่าจะฟอสมาชิดกว่านะครับทำให้เวลาที่มันเร่งมันมีแรงคล้องมากกว่าตัวนินจานิดนึงนะครับแล้วก็ถ้านั่งที่ได้แต่กันบาร์ก็อยู่ที่ได้สบายถ้าสำหรับในเมืองนะครับคนที่ไม่ต้องถ้านั่งที่ก้มมากนะครับแล้วก็ต้องแผ่นกว้างตัวนี้ก็น่าจะพอสมควรนะครับ